ชคดีที่ได้ฟังไม่มีเวลาสวดมนต์เพียงแค่ให้ว่าสองคำสั้นๆนี้ก็ได้บุญใหญ่ทำได้ด้วยตัวเองทุกเวลาทุกอิริยาบถนี้คือบุญสำคัญที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตขอนอบน้อมก้มกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อเผยแผ่ธรรมทานคติธรรมคำสอนในวันนี้วันนี้นำเสนอเรื่องสองคำสันส้นๆเป็นบุญใหญ่ที่สำคัญของชีวิตจากเรื่องธรรมะอัศจรรย์ตามรอยสมเด็จโตพรหมลังสีตอบปัญหาธรรมหัวข้อการสวดมนต์ซึ่งเป็นการตอบปัญหาธรรมเรื่องของการไม่มีเวลาสวดมนต์ไม่มีเวลาภาวนาไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมแล้วอย่างนี้เราจะได้อานิสงส์ผลบุญอย่างไรควรทำแบบไหนหรือมีวิธีแก้ไขอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังกันดูนะคะดังเรื่องราวที่หลวงปู่ท่านได้เมตตาต่อปัญหาธรรมโดยมีลูกศิษย์คนหนึ่งถามหลวงปู่ลูกศิษย์ถามหลวงปู่ว่าหนูพยายามที่จะสวดมนต์แล้วปัญหามันเกิดตรงที่ว่าสามีเขาไม่เข้าใจบางครั้งเขาบอกว่าทำไมเธอต้องสวดมนต์นานเป็นชั่วโมงแล้วเมื่อไรเธอจะมีเวลาให้ฉันแล้วบางทีพ่อหนูสวดมนต์เสร็จแล้วหนูก็มีความรู้สึกว่าศีลหนูบริสุทธิ์แล้วหนูก็อยากจะเข้านอนเลยเจ้าค่ะแต่สามีเขาก็ถามว่าแล้วเวลาที่เธอจะมีให้กับฉันล่ะบางครั้งหนูปฏิเสธไม่ได้ค่ะแบบนี้ศีลหนูจะขาดไหมเจ้าคะหลวงปู่ท่านก็ได้เมตตาตอบว่าสวดมนต์108บทโยมสวดย่อๆก็ได้เพราะว่าสวดมนต์108บทโยมจะสวดจบเล่มแล้วมันก็จะมารวมอยู่ที่พุทโธนี่แหละนั่นเองเพราะพุทโธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ถ้าโยมมีเวลาก็ให้สวดมนต์จะเป็นทานบารมีให้กับเทวดารักษาในบ้านนั้นในอากาศนั้นพุทโธพุทโธพุทโธทำไมต้องพุทโธหลวงปู่เสากันตสีโลท่านสอนภาวนาพุทโธท่านอธิบายดังนี้ค่ะหลวงพ่อพุทธานิโยเคยถามท่านว่าทำไมต้องภาวนาพุทโธหลวงปู่เสาท่านก็อธิบายให้ฟังว่าภาวนาพุทโธนั้นเพราะพุทโธเป็นกริยาของใจถ้าเราเขียนเป็นตัวหนังสือเราจะเขียนพอพานสระอุทอทหารสะกดโอตัวทอทงอ่านว่าพุทโธอันนี้เป็นเพียงแต่คำพูดเป็นชื่อของคุณธรรมชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อจิตภาวนาพุทโธแล้วมันสงบบูบลงไปนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานพอหลังจากคำว่าพุทโธหายไปแล้วทำไมจึงหายไปเพราะจิตมันถึงพุทโธแล้วจิตกลายเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคุณธรรมที่ทำจิตให้เป็นพุทธะเกิดขึ้นในจิตของเราผู้ภาวนาหลังจากนั้นจิตของผู้ภาวนาจะหยุดนึกคำว่าพุทโธแล้วก็ไปนิ่งรู้ตื่นเบิกบานสว่างสวยกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบยังแถมมีปิติมีความสุขยังบอกไม่ถูกอันนี้มันเป็นพุทธะพุทโธโดยธรรมชาติเกิดขึ้นที่จิตใจของเราผู้ภาวนาแล้วนี้แหละของดีสองคำสั้นๆว่าพุทโธคือยอดคำภาวนาที่พึงทำไว้สม่ำเสมอหลวงปู่มันยืนยัน
อนุภาพพุทโธยิ่งใหญ่ยกระดับจิตใจพาไปเกิดบนสวรรค์การภาวนาพุทโธพร้อมกับการกำหนดลมหายใจเป็นวิธีเจริญกรรมฐานเพื่อสร้างบุญบารมีเกิดขึ้นภายในจิตใจได้ตลอดเวลาได้ทุกสถานที่ได้ทุกวันเวลาได้ในทุกอิริยาบถคือเมื่อหายใจเข้าก็ภาวนาว่าพุทธและเมื่อหายใจออกก็ภาวนาว่าโทที่เป็นเช่นนี้ก็มาจากเหตุผล5ประการคือข้อ1เพราะสร้างศรัทธาให้หนักแน่นจะช่วยทำให้จิตใจสงบได้เร็วมากขึ้นข้อ2เพราะเป็นคำภาวนาง่ายๆไม่อึดอัดข้อ3เพราะเป็นตัวยึดที่สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจให้อยู่กับที่ได้ง่ายเหมือนเด็กที่ได้ของเล่นก็ยอมเพลิดเพลินอยู่กับของเล่นนั้นหรือเหมือนราวบันไดสำหรับเกาะตอนที่เรายังขึ้นบันไดไม่ชำนาญข้อ4เพราะอนาปานสติคือการกำหนดลมหายใจเข้าออกมีผลมากมีอานิสงส์มากสามารถใช้ได้ทั้งในขั้นสมถะและวิปัสสนายิ่งเมื่อนำเอาพุทโธเข้ามาภาวนาควบคู่กันยิ่งทำให้พลังแห่งพุทธานุสติกับอานาปานสติที่ผนวกรวมกันก็ยิ่งทำให้จิตใจสงบได้ดีมากยิ่งขึ้นข้อ5เพราะเมื่อภาวนาพุทโธไปได้สักระยะหนึ่งคำว่าพุทโธที่ผู้ภาวนายึดเหนี่ยวเป็นอารมณ์จะค่อยๆหายไปจนกระทั่งเหลือแต่การกำหนดลมหายใจเป็นหลักคล้ายๆกับว่าพุทโธเป็นเพียงสิ่งเบิกทางให้จิตทำงานได้ครองเท่านั้นเพราะความจริงการภาวนาพุทธมหายใจเข้าและภาวนาโธมหายใจออกก็คืออานาปานสตินั่นเองค่ะอนุภาพของบทภาวนาพุทโธพุทโธเป็นบทภาวนาที่ภาวนาแล้วก่อให้เกิดอนุภาพต่างๆมากมายได้แก่เช่นทำให้จิตใจสงบเป็นสมาธิและช่วยแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆอย่างน่าอัศจรรย์ได้นั่นเองค่ะบางคนนอนทำสมาธิภาวนาจนกระทั่งหลับไปกับคำว่าพุทโธหรือแม้แต่ในเวลาป่วยหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาใกล้ตายและนักปฏิบัติกรรมฐานก็ไม่ทิ้งบทภาวนาพุทโธเพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้จิตยึดเหนี่ยวอารมณ์ที่เป็นกุศลไว้ได้อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจจิตใจจะได้ผ่องใสจิตใจไม่เศร้าหมองแม้จะตายก็ยอมไปสู่สุคติเพราะเมื่อจิตใจไม่เศร้าหมองแต่จิตใจผ่องใสแม้ตายสุคติสวรรค์ก็ยอมเป็นอันหวังได้อย่างแน่นอนค่ะอนุภาพของพุทโธนั้นหลวงปู่มันท่านเล่าว่ามีพระภิกษุสงฆ์บวชใหม่รูปหนึ่งมรณภาพด้วยโรคท้องร่วงอย่างกระทันหันท่านภาวนาพุทโธพุทโธแม้ขณะมรณภาพก็ภาวนาพุทโธอยู่หลวงปู่มันท่านตามดูจิตของพระภิกษุสงฆ์รูปนั้นจึงได้ทราบว่าไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านก็เล่าว่าก่อนภาวนาให้นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนถือเป็นพุทธานุสติเวลาภาวนาจะใช้เวลาไหนบ้างก็ตามชอบใจถ้าเวลาอื่นไม่มีก็เวลานอนอย่าลืมถ้าศีรษะถึงหมอนภาวนาพุทโธทันทีนึกถึงภาพพระพุทธรูป
องค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบคิดว่าองค์นี้คือพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ภาวนานึกคำว่าพุทโธหายใจเข้านึกว่าพุทหายใจออกนึกว่าโธสัก 2-3 ครั้งก็ได้ตามความพอใจมาก็ได้น้อยก็ได้แล้วก็หลับไปและเมื่อตื่นขึ้นมาใหม่ๆก็นึกถึงพระพุทธรูปองค์นั้นอีกแล้วก็ภาวนาว่าพุทโธอีกทำอย่างนี้ทุกวันจนกระทั่งวันไหนถ้าเราไม่มีโอกาสจะทำวันนั้นรำคาญต้องทำเป็นอารมณ์ชินอย่างนี้ถือว่าทรงฌานในพุทธานุสติกรรมฐานแล้วจำไว้นะโยมแม้ศีลมันจะขาดศีลมันจะบกพร่องบางแต่ถึงยังไงก็ตามตายแล้วต้องไปสวรรค์แน่นอนนี้คือบุญสำคัญที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตเราเลยทีเดียวพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นกริยาของจิตมันใกล้กับความจริงแล้วทำไมเราจึงมาพร่ำบ่นพุทโธพุทโธในขณะที่จิตเราไม่เป็นเช่นนั้นที่เราต้องมาบ่นว่าพุทโธนั่นก็เพราะว่าเราต้องการจะพบพุทโธในขณะที่พุทโธยังไม่เกิดขึ้นกับจิตของเรานี้เราก็ต้องท่องพุทโธพุทโธเหมือนกับว่าเราต้องการจะพบเพื่อนคนใดคนหนึ่งเปรียบเหมือนกับเมื่อเรามองไม่เห็นเขาหรือเขายังไม่มาหาเราเราก็เรียกชื่อเขาทีนี้เมื่อเขามาพบเราแล้วเราได้พูดจาสนทนากันแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเรียกชื่อเขาอีกถ้าขืนเรียกซ้ำๆเขาจะหาว่าเราร่ำไรประเดี๋ยวเขาจะด่าเอาทีนี้ในทำนองเดียวกันในเมื่อเรียกพุทโธพุทโธเข้ามาในจิตของเราเมื่อจิตของเราได้เกิดเป็นพุทโธเองแล้วคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตของเราก็หยุดเรียกเองทีนี้ถ้าหากว่าเรามีความรู้สึกอันหนึ่งแทรกขึ้นมาอ้าวควรจะนึกถึงพุทโธอีกพอเรานึกขึ้นมาอย่างนี้สมาธิของเราจะถอนทันทีแล้วกริยาที่จิตมันรู้ตื่นเบิกบานจะหายไปเพราะสมาธิถอนนั่นเองฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงให้คำแนะนำว่าเมื่อเราภาวนาพุทโธไปจิตสงบวูบลงนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านก็ให้ประคองจิตให้อยู่ในสภาพปกติอยู่อย่างนั้นเมื่อเราประคองจิตให้อยู่ในสภาพอย่างนั้นได้ตลอดไปจิตของเราก็จะค่อยๆสงบสะอาดสว่างปิติสุขละเอียดลึกลงไปเรื่อยๆอย่างนี้สิสาธุและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟังได้บุญร่วมกันนะคะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ